S เพื่อสุขภาพเราเชี่ยวชาญสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้มาติดตามอาการน่าเป็นห่วงกันเช่นเคยนะครับทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น PPTV Health PPTV HD ช่อง36นะครับทาง TikTok แล้วก็รวมถึงทาง Facebook นะครับวันนี้อยากจะชวนคุยกันนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของโรคย้ำคิดย้ำทำนะฮะโอ้หลายคนบอกวันนี้ใกล้ตัวมากบางทีเราก็ลืมนั่นลืมนี่ลืมปิดเตาแก๊สบางทีบอกเอ้ยเรานึกขึ้นได้ออกจากบ้านมาแล้วลืมปิดประตูบ้านหรือยังลงจากรถแล้วลืมล็อกรถแล้วหรือยังพฤติกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้เนี่ยหรือว่าเราที่คิดเรื่องเดิมๆวนไปวนมาได้เลยครับมันคืออาการหรือมันคือโรคชนิดไหนกันแน่มันมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคโรคหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาชื่อว่าโรคย้ำคิดย้ำทำนะครับหรือว่า obsessive compulsive disorder ตัวย่อคือ OCD นะฮะโรคนี้เป็นยังไงนะฮะรักษายังไงป้องกันยังไงวันนี้เช่นเคยเราคุยกับคุณหมอโอ๊ตนะครับคุณหมอโอ๊ตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประวันสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมโอ้น่าสนใจมากเลยคุณหมอโอ๊ตวันนี้ย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเชื่อว่าหลายคนคงเคยเป็นใช่ไหมฮะแต่มันเป็นโรคหรือมันเป็นอาการเป็นภาวะมันเป็นอะไรกันแน่ฮะคุณหมอครับจริงๆต้องเรียนคุณประวันแบบนี้ว่าไอ้ในชีวิตประจำวันของเราอะครับการที่เราจะวิตกกังวลถึงเรื่องอะไรเช่นอ่ะเราล็อกบ้านหรือเปล่านะเราปิดเตาแก๊สหรือเปล่าอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติที่คนเราสามารถเกิดขึ้นได้ผมเป็นคุณประวันก็เป็นบางทีเราก็มีความกังวลถึงเรื่องต่างๆแต่สำหรับผู้ที่เป็น OCD หรือว่าย้ำคิดย้ำทำนะครับคือความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความกังวลที่มากเกินปกติมากจนกระทั่งส่งผลกับการดำเนินชีวิตของเราครับครับถือเป็นโรคเลยใช่ไหมครับคุณหมอครับเป็นถ้าเป็นเยอะขนาดรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอันนี้เป็นโรคละนะครับก็สมควรที่หมายความว่าควรจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเนาะเพราะว่าบางทีเป็นเยอะๆเนี่ยเราอาจจะจัดการตัวเราเองไม่ได้โทษครับก็คือจะเล่าอย่างนี้ฮะว่าหลายท่านผู้ชมฟังถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกเอ๊ะเราเป็นหรือยังนะครับเอ๊ะเรากังวลมากเกินไปหรือเปล่าจะเรียนประวันว่าจริงๆแล้วเนี่ยย้ำคิดย้ำทำเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็นย้ำคิดกับย้ำทำนะครับถ้าผิดปกติใช่ถ้าผิดปกติถึงขนาดว่าเฮ้ยไม่ได้ละต้องจัดการกับมันละต้องหาผู้เชี่ยวชาญละเรื่องย้ำคิดจะเป็นอย่างนี้ฮะคือหนึ่งคิดวนเวียนอยู่ถึงแต่เรื่องเดิมๆอยู่ตลอดเวลาอันนี้มันมากกว่าความกังวลเช่นปิดเตาแก๊สหรือยังนะขับรถออกจากบ้านไปแล้วอ่ะต้องขับกลับมาดูอ้าวปิดแล้วขับไปเอ๊ะไม่แน่ใจกลับมาดูอีกรอบนึงเอ๊ะอย่างเงี้ยฮะเป็น10ครั้งหรือว่าอ่ะกังวลเรื่องว่าเอ๊ะเราล้างมือสะอาดแล้วหรือยังโยงมาถึงย้ำทำสงสัยเราล้างมือไม่สะอาดไปล้างมืออีกนะครับพอล้างเสร็จสักพักรู้สึกอ่ะสงสัยจะไม่สะอาดอีกละอย่างเงี้ยฮะมันก็จะเป็นพฤติกรรมที่แบบซ้ำๆซ้ำๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยมันรบกวนการใช้ชีวิตของเราอันนี้คือเป็นย้ำคิดย้ำทำแล้วมันเชื่อมโยงกันใช่ไหมคุณหมอระหว่างย้ำคิดพอคิดมากๆเข้าก็ไปทำบ่อยๆทำมากๆเข้าย้ำคิดย้ำทำเชื่อมโยงกันอย่างนี้เอ๊ะมันต่างกับโรคมันมาคู่กันมันต่างกับโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์มันคนละแบบมันแยกแยะกันยังไงฮะคุณหมอครับมันแยกตรงที่อย่างอัลไซเมอร์แล้วเราทำพฤติกรรมซ้ำๆเนี่ยอันนี้เราจะไม่รู้ตัวเลยเราจะจำไม่ได้เลยเช่นกินยาไปแล้วเราก็จำไม่ได้ว่าเรากินยาไปแล้วเราก็หยิบยามากินซ้ำอันนี้คือความจำเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์แต่ย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเรารู้ตัวนะครับเรารู้ว่าเมื่อกี้เรากลับไปเช็คประตูบ้านแล้วล็อกดีนี่นะแต่ไม่แน่ใจแล้วเอ๊ะหรือเราจะพลาดอะไรกลับไปอย่างเงี้ยคือเราจะรู้ตัวรู้สติอยู่แต่มันห้ามความคิดไม่ได้บางทีเราอาจจะลืมไปว่าเราทำสิ่งนี้ไปแล้วแล้วเราก็กลับมาคิดอีกครั้งอาจจะกลับไปทำใหม่จริงๆทำไปแล้วแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมครับคือจริงๆย้ำคิดย้ำทำเนี่ยไม่ลืมนะคุณประวันครับคือเราอ่ะรู้แล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยเราก็เพิ่งเช็คไปนี่นาแต่เกิดความไม่แน่ใจเอ๊ะหรือเราจะพลาดต้องกลับไปเช็คอีกอ่ะประตูล็อกดีสักพักเอ๊ะหรือเราจะยังไม่ได้ล็อกอย่างเงี้ยคือเราก็รู้แล้วว่าเราเช็คแล้วแต่เรายังไม่มั่นใจมากเพียงพอว่าเราจัดการมันได้อย่างที่ใจเราต้องการนะครับอันนี้มันเป็นความต่างระหว่างความจำเสื่อมกับย้ำคิดย้ำทำไม่ได้ถึงขั้นว่าลืมไปแล้วว่าทำไปเพียงแต่ไม่แน่ใจแล้วก็เลยคิดซ้ำว่าเอ๊ะทำไปแล้วหรือยังกลับไปทำใหม่แบบนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับมันคนละแบบกันครับทีนี้พอมันเราคุยกันมาถึงตรงนี้ทุกวันคุณจะเห็นแล้วว่าบางทีพอมีพฤติกรรมแบบนี้มากๆนะครับมันจะทำให้เราไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติเช่นกว่าจะออกจากบ้านได้นี่ต้องใช้เวลาเยอะมากแม่ใจว่าล็อกบ้านแล้วปิดเตาแก๊สแล้วปิดไฟแล้วออกไปกลับมาดูใหม่อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณหมอโอ๊ตยกตัวอย่างอาการเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่านอกเหนือจากบางทีอาจจะไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วเอ๊ะเราล็อกรถหรือยังปิดเตาแก๊สหรือยังล็อกประตูบ้านหรือยังมีตัวอย่างอื่นที่ให้เราเห็นภาพมากขึ้นไหมครับคุณหมอครับจริงๆแล้วเรื่องของย้ำคิดย้ำทำเนี่ยครับมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องล็อกประตูบ้านพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเดียวมันเลยไปถึงหลายอย่างตัววันเช่นการเลือกอาหารเลือกโอ้โหจะกินอะไรดีวันนี้บางคนย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเลือกไม่ได้นะเพราะรู้สึกว่าอ่ะเลือกข้าวขาหมูก็แคลอรี่เยอะเกินไปเลือกสลัดก็ไม่อร่อยเลือกอันนี้คาร์โบไฮเดรตเยอะนู่นนี่สรุปเขาจะใช้เวลาในการนั่งเลือกแบบเยอะมากแล้วสุดท้ายเขาตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยหรือว่าอย่างเงี้ยฮะหรือว่าจะไปทานอาหารกับเพื่อนเพื่อนบอกอ่ะเลือกร้านเลือกไม่ได้ไปร้านนี้ไกลเกินไปร้านนี้แพงเกินไปร้านนี้ไม่อร่อยร้านนี้มีผงชูรสอันเนี้ยนะครับจริงๆแล้วหลายมันซ่อนอยู่บางทีเรารู้สึกว่าอันเนี้ยคือนิสัยของคนที่อาจจะเลือกเยอะแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นอย่างนี้ตลอดกับทุกสิ่งเนี่ยอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งอาการของย้ำคิดย้ำทำเหมือนกันที่เขาจะเลือกและตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยก็นำไปสู่ผลกระทบต่อชีวิตประจำวันก็คือสุดท้ายเนี่ยเราจะเป็นคนตัดสินใจช้าตัดสินใจอะไรไม่เด็ดขาดไม่ค่อยได้ใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับหรือว่าจะเลือกหนังสือสักเล่มหนึ่งอย่างเงี้ยเล่มนี้ไม่ดีเล่มนี้แพงไปเล่มนี้หนาไปเพราะว่ามันจะมีอย่างเงี้ยขึ้นมาอยู่เหมือนตะกอนที่มันแบบฟุ้งอยู่ในสมองของเขามากมายไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งอาการของย้ำคิดย้ำทำหรืออย่างหรือถ้ามากไปกว่านั้นก็อาจจะส่งผลต่อการทำงานด้วยไหมครับคุณหมออย่างเช่นพอเราทำงานเราตัดสินใจไม่ได้ทีว่าจะทำแบบไหนดีใช่ครับแม้แต่จะประชุมออนไซต์ออนไลน์ออนไลน์อย่างเงี้ยเขาก็จะคิดกลับไปกลับมาอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งโดยมากเนี่ยคนที่เป็น OCD เนี่ยเขาจะไม่ได้มีแค่เรื่องประชุมเรื่องร้านอาหารแต่ว่ามันจะเป็นกับทุกๆอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยแหละเราถึงบอกว่าโอเคมันส่งผลมันไม่ใช่แค่ความกังวลและมันเป็นพฤติกรรมที่คิดซ้ำๆทำซ้ำๆจนมันไม่สามารถดำเนินชีวิตแบบปกติได้ครับครับแล้วทีนี้มันมีสาเหตุไหมครับคุณหมอครับคืออยู่ดีๆทำไมเราถึงมีโรคหรือภาวะอาการพฤติกรรมแบบย้ำคิดย้ำทำแบบนี้ครับคุณหมอครับสาเหตุที่ชัดเจนเนี่ยมันยากที่จะบอกแต่ว่าทางการแพทย์นะครับหลายๆวิจัยเนี่ยเขาก็พยายามหาเหตุผลว่าเอ๊ะอะไรที่ทำให้เกิดย้ำคิดย้ำทำเขาพบว่ามันเป็นปัจจัยร่วมๆกันหลายอย่างอันที่หนึ่งคือเรื่องของกรรมพันธุ์ถ้าคนในครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสายตรงเนี่ยมีคนที่เป็นย้ำคิดย้ำทำอยู่นะครับเราก็มีโอกาสมากกว่าครอบครัวอื่นที่เขาไม่มีคนป่วยเป็นโรคนี้ อันที่สองคือเรื่องของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตการเลี้ยงดูประสบการณ์เลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเช่นทำงานกลับบ้านล็อกออฟฟิศดีแล้วปรากฏเกิดไฟไหม้นะครับเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีหลังจากนั้นเราก็จะคอยกังวลอยู่ตลอดเวลาว่ากลับไปบ้านไปจะไม่ออฟฟิศไหมทำให้เราต้องกลับมาเช็คดูทำอย่างนี้บ่อยๆมันก็จะเริ่มกลายเป็น OCD ได้ในที่สุดนะครับแล้วก็อันที่3อันนี้เป็นปัจจัยทางกายภาพและพบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของ OCD เนี่ยจะมีสารสื่อประสาทบางตัวเนี่ยลดลงนะครับโดยเฉพาะที่ตัวที่ชื่อว่าซีโรโทนินมันจะต่ำกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยนึงที่จะทำให้เกิดพฤติกรรมแบบนี้ได้ย้ำคิดย้ำทำครับอ๋อขึ้นอยู่กับว่าประสบการณ์ชีวิตแต่ละคนเผชิญอะไรมาบ้างมีแรงกระตุ้นอะไรบ้างกรรมพันธุ์ก็มีส่วนนะฮะมีส่วนประกอบกับอาจจะมีเรื่องของสารสื่อประสาทบางตัวลดต่ำลงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยยิ่งผสมกันเป็นกันไปใหญ่เลยทำให้อาการเนี่ยเป็นเยอะขึ้นเด่นชัดขึ้นครับครับทีนี้นอกเหนือจากเราสังเกตตัวเราเองแล้วเราก็สามารถสังเกตคนรอบข้างหรือคนใกล้ชิดของเราได้ใช่ไหมครับคุณหมอครับวิธีสังเกตคนรอบข้างนี่เป็นยังไงบ้างครับคล้ายๆกับสังเกตตัวเองไหมครับคล้ายๆกันครับแต่ว่าบางทีสังเกตตัวเองมันก็ยากเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ทันรู้สึกตัวแต่ว่าพฤติกรรมที่บอกว่าคนคนนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องย้ำคิดย้ำทำแล้วแหละก็คือหนึ่งเขามีความกังวลในเรื่องที่
บางเรื่องมากเกินปกตินะครับเช่นกังวลว่าปิดไฟแล้วหรือยังดับเตาแก๊สแล้วหรือยังล็อกรถแล้วหรือยังอันนี้เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเขาไปเช็คแล้วมันล็อกแล้วดับไฟแล้วก็ยังไม่หายกังวลต้องกลับไปเช็คแล้วเช็คอีกหลายๆรอบอันนี้เป็นพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าบุคคลคนนี้มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิด OCD นะครับอันที่1พฤติกรรมที่ผิดปกติไปจากเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดการกระทำอันที่สองเรื่องของการตัดสินใจอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่เป็นเพื่อนเราหรือคนที่เรารู้จักตัดสินใจเลือกอะไรไม่ได้เลยแม้แต่เรื่องง่ายๆเช่นเย็นนี้เราจะกินอะไรกันดีนะครับคิดถึงอันนี้ก็ไม่ดีคิดถึงอันนั้นก็ไม่ดีเจอแต่มุมลบตลอดสุดท้ายเลือกอะไรไม่ได้สักอย่างเลยอันนี้อาจจะเป็นอาการแฝงที่บอกว่าเริ่มจะมีปัญหาเรื่องของ OCD แล้วนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยพวกนี้มันอาจจะพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นๆได้อีกเช่นนอนไม่หลับเกิดเป็นซึมเศร้าได้ไหมได้ถ้าเกิดว่า OCD เป็นเยอะมากๆนะครับเขาอาจจะเริ่มเก็บตัวไม่อยากออกไปไหนอะไรแบบนี้ครับผมอ๋อก็คือมันก็มีหลายระดับหลายเลเวลขั้นว่าอาจจะเป็นน้อยๆก่อนใช่ไหมฮะถ้าปล่อยไว้ก็ไม่รู้ตัวเป็นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้างใช่ครับพวกนี้จะส่งผลกระทบมากๆเลยกับความสัมพันธ์กับของคนรักกับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนนี้ถึงกังวลขนาดนี้ทำไมคนนี้ถึงเลือกอะไรไม่ได้เลยซื้อของมาให้เลือกเสื้อ2ตัวอย่างเงี้ยเขาเลือกไม่ได้ครับทำให้หลายคนไม่เข้าใจว่าเขาเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทำไมถึงตัดสินใจอะไรไม่ได้ทำไมคิดย้ำไปย้ำมาใช่ไหมง่ายๆแค่นี้ยังตัดสินใจไม่ได้คือเขาป่วยไงครับเขาไม่ใช่ตัดสินใจไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคนรอบข้างก็ต้องเข้าใจนะฮะอาการภาวะตรงนี้ด้วยทีนี้ผลกระทบที่รุนแรงที่สุดที่เราจะเห็นภาพมากขึ้นนะคุณหมอถ้าเกิดว่าเรารู้ไม่เท่าทันโรคนี้แล้วเราก็เข้าใจคนที่เขามีอาการนี้ผิดไปเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรบ้างครับหรือว่าโรคอื่นๆที่อาจจะตามมาบ้างครับจริงๆมันเป็นประตูที่มันจะพาเราไปสู่อะไรได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซึมเศร้าบางทีรู้สึกว่าการออกไปเนี่ยโหไม่ปลอดภัยฉันจะต้องโดนรถชนแน่เลยทั้งๆที่โอกาสมันน้อยมากอย่างเงี้ยไม่กล้าออกจากบ้านไปไหนก็มีนะครับไม่กล้าออกจากบ้านเพราะกลัวเดี๋ยวออกไปฉันลืมปิดเตาแก๊สจะทำยังไงอย่างเงี้ยเริ่มเก็บตัวสามารถพัฒนาไปเป็นซึมเศร้าได้นะครับแล้วร้ายแรงสุดเลยเนี่ยบางคนอาจจะพัฒนาไปถึงขนาดสามารถฆ่าตัวตายได้เช่นกันอะไรเงี้ยแต่น้อยเป็นได้แต่ว่าเราไม่ได้เจอบ่อยนะครับแต่ว่าเป็นอันนึงที่ถ้าเราเจอคนใกล้ตัวมีอาการเหมือนย้ำทำย้ำคิดย้ำคิดย้ำทำเนี่ยอาจจะต้องตระหนักไว้นิดนึงว่ามันอาจจะพัฒนาไปไกลกว่านี้ได้โอ้อย่างนี้จำเป็นต้องรักษาไหมครับคุณหมอครับจริงๆการพบจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาเนี่ยช่วยนะครับเพราะว่าย้ำคิดย้ำทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนเป็นเรื่องของพฤติกรรมเพราะนั้นการใช้กระบวนการพฤติกรรมบำบัดเนี่ยจะช่วยได้ซึ่งผมมองว่าเราไม่สามารถแก้ได้ด้วยตัวเองถ้าเป็นเยอะแล้วนะการไปพบผู้เชี่ยวชาญจะช่วยมากกว่านะครับเรื่องของพฤติกรรมบำบัดคุณหมอจะประเมินถ้าบางคนบางรายเนี่ยเป็นเยอะมากจนกระทั่งแบบใช้ชีวิตประจำวันแล้วมันกระทบอาจจะมียาบางกลุ่มนะครับที่สามารถที่จะหมอจ่ายให้แล้วก็ช่วยให้เราควบคุมความคิดความกังวลของเราได้ดีขึ้นครับแล้วถ้าเกิดเราจะสังเกตตัวเองหรือคนรอบข้างเนี่ยระดับไหนขั้นไหนที่คิดว่าเราควรจะไปพบคุณหมอแล้วฮะหรือว่าระดับไหนที่เราสามารถยังเยียวยาตัวเองได้อยู่ครับคือถ้าควรจะไปพบคุณหมอหลักการง่ายๆเลยคือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยเสียไปนะครับเช่นเพื่อนตัดสินใจไม่ได้เลยว่าเราจะประชุมยังไงดีออนไซต์ออนไลน์ออนไซต์ออนไลน์สุดท้ายเสียเรื่องการทำงานนะครับตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะไปเที่ยวดีไหมไปเที่ยวกลัวเดี๋ยวโจรขึ้นบ้านจองตั๋วเลื่อนตั๋วจองตั๋วเลื่อนตั๋วอย่างเงี้ยนะครับมันเริ่มส่งผลกับความสัมพันธ์อย่างเงี้ยอันนี้ผมมองว่ามันถึงเวลาที่จะต้องหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยแก้ปัญหาแล้วล่ะครับอ๋อทีนี้ให้คุณหมอช่วยขยายความอธิบายขั้นตอนการรักษาฮะทีนี้พอถ้าเกิดเราตัดสินใจเรามีความจำเป็นต้องไปพบคุณหมอแล้ววิธีการขั้นตอนการรักษามีอะไรบ้างครับเอาละเราจะไปหาหมอแล้วใช่ไหมครับขั้นตอนการรักษาง่ายๆเลยอย่างแรกคุณหมอก็จะต้องตรวจร่างกายนะครับตรวจเรื่องของประเมินสภาพจิตใจความรู้สึกว่าเป็นไหมเป็นขนาดไหนนะครับ
เราก็จะใช้วิธีการรักษาแบบใดซึ่งตรงนี้หลังจากประเมินแล้วคุณหมอก็จะแนะนำได้ง่ายๆเลยเบื้องต้นถ้าเกิดยังเป็นไม่เยอะเราก็ใช้วิธีการพฤติกรรมบำบัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคุณหมอก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับในกรณีถ้าเป็นเยอะพฤติกรรมบำบัดแล้วยังไม่สามารถควบคุมความคิดกังวลตัวเองได้นะครับคุณหมอก็อาจจะให้ยาในกลุ่มที่ช่วยรักษา OCD เนี่ยไปรับประทานได้นะครับจริงๆอย่างนี้คุณประวันสิ่งที่จากประสบการณ์ที่เคยเจอแล้วก็ได้คุยกับคุณหมอที่ดูแลด้านนี้หลายๆคนการเริ่มรักษาเนี่ยไม่ค่อยยากพอคนไข้มาแล้วเนี่ยนะครับคนไข้ก็จะเข้าสู่กระบวนการแล้วเขาจะดีขึ้นอย่างชัดเจนความยากกว่าคือกลุ่มนี้พอดีขึ้นอย่างชัดเจนหลายคนหยุดยาไปเองเพราะรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะแนะนำนิดนึงว่าสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังมีปัญหานี้อยู่หรือว่าอยู่ในกระบวนการรักษาเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยตัวเองดีขึ้นแล้วอย่าเพิ่งหยุดยาเองนะครับเพราะว่าตอนหยุดยาเนี่ยมันก็มีกระบวนการที่จะต้องค่อยๆลดยาเหมือนกันซึ่งคุณหมอเนี่ยจะช่วยดูพอหยุดยาโดยคุณหมอช่วยดูแลเนี่ยมันจะทำให้หายอย่างถาวรได้มากกว่าครับเพราะฉะนั้นอันนี้คำแนะนำเลยคือระหว่างการรักษาอย่าเพิ่งหยุดยาเองไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ต่อเนื่องใช่ไหมฮะใช่ครับระยะเวลาการรักษาเนี่ยกรอบนานไหมครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะฉันต้องกินยาไปนานเท่าไหร่หาคุณหมอไปนานเท่าไหร่ครับแล้วแต่คนนะครับอยู่ที่เราเป็นมานานแล้วหรือยังด้วยนะครับบางคนเป็นมาตั้งแต่วัยรุ่นเด็กจนเป็นวัยผู้ใหญ่หลายปี5ปี10ปี10ปี20ปีอย่างเงี้ยบางคนอยู่กับภาวะนี้นานเพราะฉะนั้นการรักษาก็จะต้องนานแต่ถ้าเราเริ่มเป็นนะครับมันก็จะสามารถหยุดยาได้เร็วขึ้นโดยเฉลี่ยก็ประมาณ6เดือนถึง8เดือนเป็นอย่างน้อยครับอ๋อแล้วก็เน้นย้ำว่าอย่าเพิ่งหยุดยาเองก่อนใช่ไปพบคุณหมอตามนัดอย่าหยุดยาครับครับทีนี้ถ้าเกิดว่าโอเคล่ะหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไปไม่ถึงจุดนั้นนะฮะแต่ว่าเราสามารถมีวิธีป้องกันตัวเองหรือว่าสังเกตคนรอบข้างได้วิธีการแนวทางป้องกัน OCD ทำยังไงครับคุณหมอครับครับจริงๆป้องกัน OCD เนี่ยจะต้องอาศัยความร่วมมือจากคนที่อยู่ใกล้ตัวนะครับเพื่อนฝูงสมาชิกครอบครัวด้วยเมื่อไหร่ที่เห็นคนไข้หรือว่าเพื่อนเราคนในครอบครัวเราเริ่มมีความกังวลมากจนเกินไปเราต้องให้ความมั่นใจกับเขาว่าสิ่งที่เขากังวลเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันยังไม่ได้เกิดขึ้นหรอกแล้วไม่ได้ล็อกประตูก็เช็คแล้วไงเนี่ยเราไปเช็คด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นให้ทำใจให้สบายแล้วเอาความคิดเนี่ยทิ้งไปเราต้องอาจจะต้องช่วยแบบนี้ไปก่อนนะครับเชื่อว่าถ้าเกิดเราให้ความมั่นใจกับผู้ที่เริ่มเป็นอย่างเงี้ยจนเขารู้สึกอ่ะโอเคละมันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ความคิดย้ำคิดความย้ำทำเนี่ยพัฒนาไปได้มากครับเช่นเดียวกับตัวเองด้วยเราสามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยใช่ไหมครับคุณหมอเราควรจะตระหนักตัวเองยังไงว่าเพื่อที่จะต้องบอกตัวเอง ให้ความมั่นใจกับตัวเองว่าเราเช็คไปแล้วมันไม่มันทุกอย่างเรียบร้อยจริงๆอ่ะเราต้องไปต่อแล้วนะเรามีสิ่งที่ต้องรอที่ต้องทำต่อไปมันเป็นกระบวนการที่เราจะต้องสื่อสารกับข้างในของเรานะครับเอ๊ะหรือเราต้องหลับพักผ่อนให้เพียงพอพยายามรักษาสุขภาพร่างกายนี้ช่วยไหมฮะคุณหมอครับช่วยครับการที่เรามีความกังวลมากๆนะครับเราอาจจะป้องกันความกังวลของเราด้วยการเช่นออกกำลังกายนะครับพยายามนอนหลับพักผ่อนให้ตรงเวลารับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่ถ้าเลี่ยงพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก็ดีเพราะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยหลายคนคิดว่ากังวลแล้วเอาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันจะช่วยให้สบายใจจริงๆแล้วมันมีแค่จุดนิดเดียวแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดใช้มากเนี่ยมันจะเพิ่มความกังวลได้มากกว่าเดิมนะครับเพราะนั้นการหันมาดูแลสุขภาพตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดเรื่องของย้ำคิดย้ำทำได้ครับก็ลดสิ่งกระตุ้นต่างๆที่มีผลเสียกับร่างกายด้วยนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายอยากให้คุณหมอโอ๊ตสรุปอีกสักทีนะครับโรคย้ำคิดย้ำทำ OCD นี่ใกล้ตัวเราเหลือเกินนะครับเราควรจะตระหนักเรื่องของโรคนี้ยังไงดีครับครับ OCD หรือย้ำคิดย้ำทำเนี่ยนะครับเป็นความวิตกกังวลที่มากเกินกว่าปกติคนเรามีความวิตกกังวลได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ความวิตกกังวลนั้นเนี่ยมากเกินปกติเช่นครุ่นคิดอยู่ถึงแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆต้องคอยเช็คนู่นนี่ซ้ำๆนะครับจนกระทั่งมันเริ่มทำให้การดำรงชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเสียไปนะครับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเสียไปนั่นแปลว่าOCD นะพัฒนาไปเยอะมากจนเราต้องหันมาจัดการกับมันให้ควบคุมความคิดกังวลเหล่านี้ให้ได้นะครับซึ่งหลายๆครั้งเราอาจจะทำด้วยตัวเองไม่ได้ก็ควรจะพบจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะมีกระบวนการ
ช่วยเราได้หลายทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมบำบัดเรื่องทานยาครับก็เรียกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องจะไปพบคุณหมอใช่ไหมครับเพราะหลายคนบอกอุ้ยทำไมฉันไปหาคุณหมอฉันไม่ปกติหรือเปล่าอันนี้ต้องปรับใหม่ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วการที่เราจะไม่สบายใจไม่สบายกายเราก็มีหมอช่วยรักษากายใช่ไหมครับไม่สบายใจเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะช่วยซัพพอร์ตเราตรงนี้ได้นะครับไม่ได้ว่าไปหาหมอแล้วต้องป่วยหนักอะไรอย่างนี้สักไปก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปนะครับครับได้ครับโอ้วันนี้มีประโยชน์มากๆนะครับขอบคุณคุณหมอโอที่มาพูดคุยกันนะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณคุณประวันสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอโอ๊ตมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับ BDMS เรื่องสุขภาพเราช่วยชาญวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ